โซเชียลแบบนี้เกินไปไหมกับคลิปเหตุการณ์สุดชุลมุนตำรวจกระชากโชเฟอร์รถพ่วงกลางไฟแดงเหตุการณ์จะเป็นยังไงไปชมคลิปกันค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เรียกให้คนขับรถบรรทุกลงจากรถแต่คนขับรถไม่ยอมลงเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงใช้วิธีเข้าควบคุมตัวพร้อมนำตัวคนขับรถมาสอบสวนที่สพ.พนัสนิคมว่ารถบรรทุกคันนี้ได้มีการฝ่าฝืนขับรถเข้าไปในพื้นที่ห้ามเดินรถในเวลาเร่งด่วนตำรวจจราจรเลยเรียกให้จอดเพื่อตักเตือนแต่คนขับรถคันนี้กลับมีพฤติกรรมนั่นก็คือขับรถหลบหนีจนมาถึงแยกไฟแดงจากนั้นเจ้าที่ตำรวจได้เรียกให้คนขับรถลงจากรถหลายครั้งแต่คนขับรถไม่ยอมลงจากนั้นได้มีการด่าทอเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยใช้วิธีเข้าควบคุมตัวและเป็นภาพดังคลิปทางนี้เมื่อมีการตรวจสอบประวัติไม่พบการกระทำผิดกฎหมายเจ้าที่ตำรวจเลยมีการเปรียบเทียบปรับ500 บาทในความผิดเดินรถในเวลาห้ามเดินรถค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า 19 ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Twitter และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ